คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ศาลาการประเรียนวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดโดยมีนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดทั้ง20ชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมโดยพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการจัดกีฬาสี20ชุมชนที่สนามกีฬาสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชในวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2561การจัดเตรียมงานการประชุมชมรมผู้สูงอายุในวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์ 2,561การจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพการร่วมกิจกรรมวันแห่งความรักของผู้สูงอายุการร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุการบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงวัยโดยวิทยากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดการร่วมกันจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในท่าประกอบการร้องเพลงปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันนี้มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า40คน